สวัสดีค่ะวันนี้เราแกะกล่องโปรเจคเตอร์มารีวิวให้ดูสดสดร้อนร้อนเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น Epson รุ่น EB1785W ค่ะเป็นรุ่นพกพาสะดวกค่ะเพราะตัวนี้ขนาดบางมากค่ะแค่44 มิลลิเมตรเท่านั้นเองน้ำหนักก็เบามากค่ะไม่ถึง2 กิโลกรัมเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วเลยค่ะตัวนี้ในกล่องนะคะก็จะมีสาย USB นะคะสาย Power ค่ะสาย VGA ค่ะรีโมทไร้สายค่ะแถมถ่านให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็แผ่นซีดีค่ะจอที่ฉายอยู่ขณะนี้นะคะเป็นจอขนาด100 นิ้วค่ะเปิดเครื่องแล้วนะคะนี่เป็นสถานะไฟปกติทุกอย่างนะคะหลังจากเปิดเครื่องจะมีที่เปิดปิดหน้าเลนนะคะเป็นแบบสไลด์ค่ะเราต้องเปิดหน้าเลนก่อนเปิดเครื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะที่เครื่องจะมีซูมสามารถเลื่อนภาพเล็กภาพใหญ่ได้นะคะWide Tele แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็โฟกัสค่ะเวลาที่โฟกัสนะคะก็กดเมนูนะคะแล้วก็ปรับโฟกัสขึ้นลงที่ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนเรื่องพอร์ตนะคะก็สามารถต่อวิดีโอนะคะต่อ VGA USB นะคะ2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกับคอนโทรลแล้วก็ต่อไวเลสได้ด้วยนะคะแล้วก็ HDMI นะคะออดิโอเสร็จแล้วมาดูเรื่องคุณภาพสีที่ได้นะคะและความคมชัดนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น EB1785W นะคะความสว่างจะอยู่ที่3,200ค่ะเป็นระบบภาพ LCD contrast 10,000:1นะคะความละเอียด WXGA ค่ะ1280x800 พิกเซลนะคะถ้าเทียบเรื่องสีสันที่ได้นะคะก็ค่อนข้างสดใสเลยนะคะสามารถใช้งานในห้องประชุมได้สบายเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะให้ดูตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรเล็กมากเลยนะคะแต่ก็ยังเห็นได้ชัดเจนมากค่ะก็คือดีแล้วก็พกพาสะดวกมากๆเลยค่ะรุ่นนี้